นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะสำนักป้องกันควบคุมโรคที่1ก็เตือนชาวนาให้ระวังการระบาดของโรคฉี่หนูด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเองที่พบผู้ป่วยแล้ว82คนเสียชีวิตแล้ว1คนค่ะโดยจังหวัดที่พบมากที่สุดก็คือจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาค่ะชาวนาบางส่วนในจังหวัดพะเยายังไม่สวมใส่รองเท้ายางในขณะที่ลงปักดำต้นกล้าในนาข้าวค่ะซึ่งก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคฉี่หนูหรือโรคเรปโตสไปโรซิสนะคะล่าสุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาก็พบผู้ป่วยแล้ว16คนเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอปงพบผู้ป่วยมากถึง12คนโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในการที่จะไปสัมผัสกับเชื้อโรคค่ะเราได้เน้นย้ำไปยังทีมนะครับนะทีมของสอบสวนเคลื่อนที่เร็วนะฮะของทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของโรงพยาบาลของสำนักงานสาของสาธารณสุขอำเภอของรปสตเพื่อลงพื้นที่นะครับนะในการสอบสวนโรคนะครับว่าเป็นโรคนั้นไหมนะครับเป็นโรคอื่นไหมนะแล้วหลังจากนั้นพอได้วินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยก็มีการควบคุมป้องกันโรคไม่ต่างจากชาวนาในจังหวัดน่านที่ต่างกังวลกับการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูโดยเฉพาะโดยหากจะต้องเดินลงไปนาข้าวก็จะสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็ใส่รองเท้าป้องกันเมื่อขึ้นจากนาก็จะรีบล้างเท้าทันทีค่ะนายแพทย์สุรเชษฐ์อรุโนทองรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่1ระบุว่าโรคฉี่หนูเป็นโรคที่พบมากในช่วงฤดูฝนส่วนมากพบในกลุ่มเกษตรกรหากมีแผลที่ผิวหนังจะต้องถ้าคาบลงไปในน้ำท่วมขังจะต้องสวมชุดหรือว่ารองเท้าที่สามารถป้องกันได้นะคะและหากมีอาการค่ะอย่างเช่นไข้เฉียบพลันปวดกล้ามเนื้อปวดท้องอาเจียนก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ